โอเคครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะฮะแอปเปิ้ลแลนด์ใน Minecraft นะครับอยู่กับมิชชั่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะทำการเล่าเรื่องของโครงการนะฮะโปรเจกต์ Minecraft Build the Earth นะครับผมหรือว่าสร้างโลก1ต่อ1ใน Minecraft นะฮะซึ่งในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปเข้าร่วมกับโครงการนี้นะครับในการสร้างบ้านนะฮะในเซิร์ฟเวอร์ Minecraft นะครับเป็นเขตของนิวยอร์กนะฮะซึ่งในที่ผมได้ดูมานะครับเขามีเทคนิคต่างๆมากมายนะที่ทำให้การสร้างบ้านเนี่ยอาจจะง่ายขึ้นนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาเล่นนะเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองใหญ่นะครับผมก็คือเขาเนี่ยได้ใช้เทคนิคในการเขาเรียกว่าดึงข้อมูลนะจากทั้ง Google Earth Google Map แล้วก็ Google Street View นะเข้ามาใช้ในการสร้างบ้านด้วยนะผมโดยที่ว่าเขาเนี่ยได้ทำการเอาข้อมูลเนี่ยมาสร้างนะตัวโครงของบ้านแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของเมืองนะเช่นถนนหนทางอะไรพวกนี้ก็มีแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือตัวบ้านนะผมซึ่งตัวบ้านเนี่ยเขาได้ขึ้นโครงเป็นโครงมาให้อยู่แล้วนะแล้วก็ให้ผู้เล่นเนี่ยไปเติมรายละเอียดเอาเองนะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเนื่องจากว่าทำให้ผู้เล่นเนี่ยมีความเรียกว่าสะดวกในการสร้างมากขึ้นนะพอโหลดเข้าไปในแมปปุ๊บเขาก็จะแจกลิงก์ของบ้านนะฮะลิงก์ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านในทั้ง Google Earth Google Map มาให้นะซึ่งทำให้นี่แหละที่ว่านิวยอร์กสร้างไป 2,000 กว่าหลังแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นั่นแหละถือว่าไปไกลมากน่าจะมากที่สุดนะฮะในโครงการBuild the Earth แล้วครับสำหรับในพื้นที่อื่นนะฮะผมไม่ได้เห็นได้ในแมปนี้นะครับผมซึ่งในแมปนี้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะฮะในยุโรปหรือว่าในโซนอื่นของอเมริกาอย่างนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วนะแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้ยังมีอยู่ไม่กี่คนเลยครับผมดังนั้นเนี่ยผมจะขอเชิญชวนทุกคนเนี่ยเข้ามาทำการเข้าร่วมกับพวกเรานะมาช่วยกันสร้าง Minecraft นะฮะเรียกว่าสร้างประเทศไทยของเราใน Minecraft ในสเกล1ต่อ1กันดีกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามอย่างที่ผมได้บอกไปนะผมก็คือเราเนี่ยสามารถจะแบ่งหน้าที่ได้โดยการเข้าไปนะฮะในเว็บไซต์ของพิเป็ดนะครับผมหมายครับ Build the Earth นะฮะแล้วก็เข้าไปทำการเริ่มนะฮะหมายถึงว่าโหลดลงม็อดหรืออะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะผมเสร็จแล้วเราก็เริ่มทำการสร้างนะฮะเลือกเขตที่เราจะสร้างไว้นะครับผมอย่างของผมเนี่ยอย่างที่เห็นในแบบนี้ผมก็เลือกเขตส่วนหลวงนะซึ่งเป็นเขตที่ผมอาศัยอยู่เองอย่างนี้นะครับผมเขตที่เราคุ้นเคยนะผมเราสามารถที่จะเข้ามาสร้างได้นะจากทั้งความจำของเราแล้วก็เปิดหน้าต่างบ้านไปแล้วเห็นอะไรเราก็สร้างนะฮะสร้างบ้านตัวเองก็ได้นะผมซึ่งในกรณีนี้เนี่ยจะมีการเรื่องของการสับมิดการเป็นนักสร้างก่อนนะฮะเราก็ต้องทำการโหลดอะไรพวกนี้เรียบร้อยสร้างสัก1อย่างนะผมส่งรูปภาพแล้วก็ส่งรูปสกรีนช็อตในโปรเจกต์ที่เราสร้างไปให้เขานะฮะแล้วเขาจะสับมิดเราแล้วก็บอกตำแหน่งที่เราต้องสร้างนะคือตำแหน่งที่เราเลือกนั่นแหละส่วนของผมเองนะครับผมก็ได้เริ่มที่จะสร้างไปบ้างพอสมควรแล้วนะครับผมในส่วนของเขตของผมนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าไปได้ค่อนข้างสวยนะครับผมทีนี้เนี่ยจะมีปัญหาอย่างนึงที่พวกเรานะฮะคนไทยนักสร้างคนไทยต้องเจอนะครับนั่นก็คือหนึ่งเลยก็คือสำคัญที่สุดนะฮะคือ Google Earth ของเราเนี่ยไม่มี3มิตินะครับผมปัญหาใหญ่สุดเลยนะก็คือมันแบนหมดเลยนะฮะเราเลยต้องทำการกะเอาเองซะมากกว่านะครับผมหลายอย่างนะครับผมก็คือจะได้จาก Street View มากกว่าส่วนบางมุมเนี่ยที่ผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะหาข้อมูลได้เลยอย่างเงี้ยเช่นแบบซอกตึกอะไรพวกเนี้ยเราก็อาจจะใช้เป็นกำแพงเปล่าๆหรือพวกนี้เป็นการแก้ปัญหาได้นะฮะอย่างของผมนะผมตอนนี้ก็ได้ทำการสร้างคอนโดนะในส่วนของข้างหลังบ้านผมนะสนามฟุตบอลหรืออะไรพวกนี้ที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมนะก็ทำการสร้างเอาไว้แล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในเวอร์ของผมแล้วนะครับผมจริงๆนี่เป็นโซนที่ผมสร้างอย่างที่ผมบอกไปนะว่าผมสร้างโซนส่วนหลวงนะฮะตอนนี้ก็โอเคสำหรับความคืบหน้านะครับผมซึ่งจะบอกว่ามุมนี้จริงคือแบบค่อนข้างเหมือนจริงเลยนะมุมนี้เหมือนจริงมากๆเลยแหละจริงแล้วเพราะว่าเป็นมุมที่ผมจะต้องเจอทุกครั้งเวลาผมรดน้ำต้นไม้นะสนามฟุตบอลนะคอนโดสังกะบานข้างๆโอเคสำหรับแมปนะฮะหรือโซนที่ผมได้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการสร้างแบบเรียกว่าไดอะแกนนอลนะก็คือไม่ได้เอียงมากนะครับผมมันก็เอียงบ้างแหละครับแต่ว่าส่งผลกระทบค่อนข้างน้อยนะบ้านก็ยังดูเป็นบ้านอยู่นะครับแล้วก็แถวๆบ้านผมเอาจริงๆก็คือบ้านเราค่อนข้างที่จะจริงๆเป็นทั้งประเทศนะก็คือบ้านเรามีหลายสไตล์มากนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีสไตล์เฉพาะตัวตรงของเมืองนั้นๆแบบพวกนิวยอร์กอย่างนี้ก็จะมีบ้านเป็นอิฐอย่างนี้หลังคาแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าไม่ครับประเทศเราไม่เลยนะบ้านแต่ละหลังเราสร้างอะไรเราก็สร้างนะอยากได้สไตล์ไหนเราก็สร้างบางทีก็มีเรือนไทยข้างๆกับบ้านโมเดิร์นอย่างนี้นะฮะหรือแบบบางทีก็เป็นอะไรหลังคาสีฟ้าหลังคาสีชมพูอย่างนี้ผมก็เข้าใจเรื่องของความยากในเรื่องของการแบบ
ช้เฉดสีแล้วเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือด้วยมอดแพ็กนี้นะฮะเราใช้สีหรือของไอเทมเนี่ยได้แค่เฉพาะของในเวอร์ชั่น 1.12.2 นะฮะนี่คือมากสุดนะก็คือน่าจะถึงแค่คอนกรีตมั้งนะครับส่วนของพวกที่มากับ 1.14 อย่างเงี้ยบล็อกใหม่ๆสแลบใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ยังไม่มานะฮะซึ่งอันนี้ก็ส่งผลต่อการสร้างพอสมควรเลยแหละแต่ว่ามันก็โอเคไม่ได้อันนี้มากไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นเรายังมีคอนกรีตมีเทเลคอตต้าก็ยังพอที่จะสร้างอะไรพวกนี้ได้นะฮะซึ่งอันนี้คือปัญหาอย่างแรกที่ผมเจอนะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราไม่มีไฟล์3มิติของตึกนะฮะของตึกพวกนี้นะผมความสูงนี่มาจากระยะสายตานะที่มองว่ามันมีกี่ชั้นอย่างนี้หรือว่าข้อมูลของตึกเองว่ามันมีกี่ชั้นแล้วก็มันจะมีเอาท์ไลน์มาให้นะฮะผมเวลาเรากดดูอย่างนี้ถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆจะมีเอาท์ไลน์ของตึกมาให้นะฮะเช่นอันนี้เป็นคอนโดข้างหลังบ้านผมก็จะมีเอาท์ไลน์มาให้นะฮะอันนี้ก็บริษัทซัพพอร์ตชั้นนึงโกดังลงจัดอีเวนต์แล้วก็โรงพยาบาลอะไรพวกนี้เขาจะมีเอาท์ไลน์ใหญ่ๆมาให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านของคุณนะบ้านเล็กๆหรือว่าบ้านของผมเองนี้หรือเป็นร้านค้าอะไรพวกนี้เล็กๆนะฮะจะไม่มีเอาท์ไลน์นะครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดลงไปตามทางด่วนเอ้ยถนนนี้นะฮะอันนี้เป็นห้างสรรพสินค้าเล็กๆอันหนึ่งก็มีเอาท์ไลน์ไว้นะครับซึ่งเอาจริงๆตรงนี้เดี๋ยวผมน่าจะพัฒนาต่อแต่ผมคิดว่าจัดการของตัวเองให้เสร็จก่อนดีกว่าตอนนี้นะฮะโอเคส่วนของผมเนี่ยอันนี้ก็คือโปรเกรสวันเดียวนะก็ถือว่าใช้ได้นะก็ถือว่าไวมากแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องหยุดทำอันนี้ไปก่อนนะเนื่องจากผมก็มีโปรเจกต์จริงๆในชีวิตจริงของผมเหมือนกันเดี๋ยวต้องทำนะฮะผมไม่รู้ว่ามี Discord ของกลุ่มนักสร้างของคนไทยหรือยังแต่ผมเห็นมีรวมกับเวียดนามอยู่นะถ้าเกิดว่ามีแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองหาดูด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีเดี๋ยวผมจะสร้างขึ้นมาไว้ให้แล้วถ้าเกิดผู้ติดตามหรือว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจที่จะเข้าร่วมด้วยนะก็สามารถที่จะเข้ามาใน Discord ได้นะครับมาดูโปรเกรสแล้วก็หรือว่าอาจจะมีให้แสดงความคิดเห็นต่างๆเรื่องของถนนอย่างนี้นะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือถนนหลักๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่โซนใกล้เคียงกันนะอย่างเช่นโซนผมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีคนอยู่บางกะปิหรือว่าลาดพร้าวแถวนู้นนะก็น่าต้องใช้ถนนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะดังนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแบบมีการโหวตหรือว่ามีการโอเคสรุปแบบว่าถนนแบบนี้นะอย่างนี้ผมคิดว่าแมปเราน่าจะออกมาค่อนข้างดีนะครับโอเควันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะก็ขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันน่าจะสัปดาห์หน้านะผมคิดว่านะครับผมเดี๋ยวสัปดาห์ผมว่าเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าแล้วกันนะท่านผู้ชมขอบคุณที่รับชมนะผมแล้วก็อย่าลืมนะเข้ามาร่วมกันสร้างประเทศไทยในไมค์คราฟกันดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวแล้วครับสวัสดีครับ